สกีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวการตั้งชื่อลูกเนี่ยก็แล้วแต่พ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจะตั้งชื่อให้สมมุติว่าดาวของเราหรือกรรมการของเราเกิดมีลูกแฝดจะตั้งชื่อลูกแฝดว่าอะไรลูกแฝดเหรอฮะพูดแบบไม่ได้ตั้งใจพูดแบบไม่คิดเลยแล้วก็ไม่ได้เตรียมการมาก่อนเลยสำหรับลูกแฝดที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือขอตั้งชื่อลูกแฝดว่าพรหมกับจันทร์ฮะโอ้โหแล้วมันจะมีเพลงประจำตัวไหมครับมีฮะคุณพ่อเวลาเรียกคู่กันเรียกอะไรเวลาเรียกคู่กันก็เรียกพรหมจันทร์ลูกพรหมจันทร์พรหมจันทร์ชื่อเหมือนเพลงที่ดังอยู่ตอนนี้เฮ้ยเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วพร้อมแล้วฮะเออเขาพร้อมแล้วเกิดมาพร้อมกับเพลงนี้เลยครับคุณพ่อยังไงและฉันก็เธอพรหมจันทร์ตอนนี้นะฮะตอนนี้นะตอนนี้นะฮะคุณพ่อนะฮะเขินเหมือนกันเขินเหมือนกันลงทุนไปตั้ง 800,000 ด้วยแกเต็มที่ลูกมิ้นล่ะครับมิ้นคิดว่าถ้าเกิดว่าจะมีลูกแฝดเราก็ต้องชื่อตั้งชื่อให้เข้าๆกันคล้องกันใช่มั้ยคะอะไรที่เป็นคู่กันอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบถุงเท้ากับรองเท้าถุงเท้ากับรองเท้าต้องถุงกับรองเออทําจริงทําไมอ่ะมันเป็นของคู่กันของคู่กันตอนนี้หนูยังนึกไม่ออกว่าอะไรดีแต่ว่าอย่างน้อยเค้าเกิดพร้อมๆกันถ้าเราเห็นถุงเท้าเราก็ต้องมีรองเท้าต้องมีรองเท้าแล้วใส่ถุงเท้าถุงไงคนจะมีมีนิ่งเค้าอาจจะมองว่าเป็นถุงถุงเงินถุงทองอ่ะรองก็คือคนรองลงมาใช่ค่ะเออแล้วก็ท่าดีพี่ดาวล่ะครับไข่เจียวไข่ตุ๋นน่ารักคนน่ารักทำไมถึงให้ชื่อไข่เจียวอ่ะไข่ตุ๋นผมไข่ดาวแล้วไงฮะโอ้นี่มีเหตุผลนี่เค้าชื่อไข่ดาวคือเดิมทีนี่ชื่อไข่ดาวอ่ะครับครับชื่อไข่เจียวไข่ตุ๋นครับไข่เจียวไข่ตุ๋นไรวะพ่อไรวะพ่อโอเคแล้วครับต้องห่วงลูกแต่ตอนเขาโตด้วยเวลาลูกโตขึ้นมาเดี๋ยวไปไหนแล้วอายเพื่อนอีกคนแรกเนี่ยจะให้ชื่อปื๊ดชื่ออะไรนะปื๊ดน้องปื๊ดน้องปื๊ดคนที่สองชื่อแป๊กแป๊กแป๊กเออน่ารักปื๊ดแป๊กท่านเด็กๆก็น้องปื๊ดน้องแป๊กพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไอ้ปื๊ดแป๊กไม่หนักเหรอเฮ้ยมันหายไปแล้วนะมันหายไปแล้วชื่อปื๊ดชื่อแบบนี้มันหายไปเดี๋ยวมันจะมาใหม่มันจะวนมาใหม่เอาเป็นไทยกันบ้างจริงจริงหนูชอบอยู่สองเรื่องหนังไทยชอบมากเลยเพื่อนแพงถ้าเป็นผู้หญิงลุงตั้งชื่อเพื่อนน้องเพื่อนน้องแพงแต่มีคนนับมีคนชื่อนี้เยอะมันมีเยอะเลยแต่ว่าถ้าเป็นลูกเราอะเพื่อนแพงน่ารักดีแล้วถ้าเป็นผู้ชายชอบมากคือรามเกียรติ์รักรามแต่ละชื่อน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมท่านใดกำลังจะมีลูกแฝดก็เอาชื่อไปใช้ได้นะครับต่อไปถึงเวลาของช่วงเพลงพื้นบ้านถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยก่อนที่จะพบนักร้องคนต่อไปถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับช่วงนี้เป็นช่วงเพลงพื้นบ้านวันนี้พวกเขาจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากไปพบกับครูสแตมและครูมหาสแตมและมหาสุดยอดปรมาจารย์ครูเพลงพื้นบ้านสแตมนายสตานันครุฑพิเชษเป็นหัวหน้าผู้ภาคเจรจาโขนมีประสบการณ์ภาคโขนเฉลิมกรุงมานานถึง10ปีมหาว่าที่ร้อยตรีอัยเรศงามแฉล่มปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะศิลปกรรมรามคำแหงและเป็นหัวหน้าคณะสวดคฤหัสถ์คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์โลเอ้ยโลว่าเอาโลเอ้ยโลขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายได้เป็นกรโลวันนี้ฉันหวีผมเป๋วันนี้ละฉันหวีผมเป๋แต่งตัวเท่เท่เดินเอาว่าเอาโลเอ้ยโลขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกอโลวันนี้ฉันหวีผมเสยวันนี้แล้วฉันหวีผมเสยสาวเห็นบอกเลยต้องทำตาโตต้องทำตาโตโลเอ้ยโลขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นกอโลสาวสาวตาโตทำไมแต่คำลง
ันชอบกินแกงป่าตัวฉันชอบกินแกงป่าส่วนภรรยาชอบแกงเทพโพโอ้โหรอทำไมต้องทำแบบนี้เรียนแบบใครครูไงก็ร้องตามครูมหาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกลอนโลกันต่อบอกเลยว่าหาแน่นอน